สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาเก็บถั่วพุ่มค่ะนี่เห็นไหมคะถั่วพุ่มงามๆนะคะแหม่มว่านะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบทานถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเราปลูกนะคะค่อนข้างจะติดฝักช้านะคะแล้วก็ใช้เวลานานค่ะแต่ส่วนถั่วพุ่มตัวนี้นะคะยาวเหมือนถั่วฝักยาวเลยนะคะแล้วก็หวานกรอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ตำส้มตำก็อร่อยค่ะแล้วก็ออกผลผลิตเร็วนะคะอันนี้แหม่มปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะก็คือเก็บไม่ทันเลยค่ะแหม่มก็เลยชอบที่จะปลูกถั่วพุ่มมากกว่านะคะถั่วฝักยาวเนี่ยใช้เวลานานค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอันนี้แหม่มจะปลูกแบบปลอดสารเลยนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆที่ยังไม่ออกดอกก่อนที่จะออกดอกเนี่ยก็คุมเน็ตไว้อะค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยพอมีดอกแล้วแหม่มก็เปิดเน็ตนะคะให้เขาผสมเกสรถามว่ามีหนอนมีแมลงไหมมีค่ะมีนะแต่ว่าก็เดินดูทุกวันนะคะพยายามตัดใบให้โปร่งนะคะนี่ค่ะแบบเนี้ยก็จะมีหนอนเจาะใช่ไหมหนอนเจาะตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันไม่มีใช่ไหมเราก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกฝักนะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เราก็กินได้อันไหนที่โดนหนอนเราก็ตัดไปทานแบบนี้มันปลอดภัยมากกว่าที่จะใช้ยานะคะนี่เห็นไหมอย่างฝักเนี้ยก็สวยเพราะว่ามันดกไงคะบางทีหนอนมันก็กินไม่ทันหรอกนะเพราะว่ามันดกมากนี่เมื่อวานนี้เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปเป็นกิโลเลยนะเนี่ยวันนี้เก็บได้อีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นแปลงใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่มปลูกหลุมละแค่2ต้นเองค่ะบางหลุมนะปลูกแค่1ต้นเองนะถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี้นะคะน่าจะปลูกสักประมาณ7ต้นเองค่ะเห็นไหมเนี่ย7ต้นเองนะเนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหกินไม่ทันแล้วก็ได้เก็บขายด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะกินตำถั่วใช่ไหมก็วิ่งมาเก็บถั่วนะคะแล้วก็มะเขือเราก็มีใช่ไหมมะเขือเราก็ปลูกนะคะแล้วก็กระถินก็มีฝักอ่อนยอดอ่อนก็มีแบบมีเม็ดแบบว่ากำลังมันๆแก่ๆค่ะก็มีคือครบชุดเลยแล้วแถวบ้านนะคะมีเก็บปูด้วยนะเราก็ไปเก็บปูมาดองได้อีกค่ะเวลาแหม่มตัดแหม่มก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเพราะว่าถ้าเราไปโดนดอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหักไปเนี่ยมันจะทำให้ถั่วไม่แตกอีกกิ่งนั้นก็เสียหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้กรรไกรตัดค่ะเห็นไหมใช้กรรไกรตัดค่อยๆตัดนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวแหม่มจะเอาไปกินกับไส้กรอกค่ะแหม่มทำไส้กรอกอีสานใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปกินกับไส้กรอกอีสานหวานๆเลยนี่อันนี้มันมีแมลงกัดแล้วก็ตัดไปแค่นี้อันนี้เดี๋ยวเราก็ไว้กินได้นี่ค่ะเห็นไหมอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนที่เรามาตัดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะออกดอกขึ้นมาอีกเนี่ยถ้าไปทำหักแบบนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัดนี่ค่ะเห็นไหมตัดแบบนี้แล้วก็ตอนที่เราตัดอันเนี้ยใบไหนมันแก่ไปใบไหนมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดออกมานะคะให้พุ่มโป่งๆไว้ถ้าพุ่มไม่โป่งเดี๋ยวจะมีเพี้ยนะคะก็ต้องตัดใบออกมา
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ตัดถั่วเอาไปให้คุณป้าพรนะคะตัดถั่วเอาไปให้คุณป้าพรบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะตัดถั่วเอาไปแบ่งให้คุณป้าพรกับมะเขือแล้วก็กระถิ่นค่ะครบชุดเลยแหมพอตรงนี้ฝักอ่อนๆเยอะไม่กล้าจะเอามือลงเลยค่ะกลัวกลัวเดี๋ยวไปโดนหักเนี่ยค่ะดอกดาวเรืองก็สวยมากนะคะสวยมากเลยดอกดาวเรืองเดี๋ยวปีหน้าปลูกอีกต้นงามมากเอาไว้ไล่แมลงนะคะปลูกดอกดาวเรืองไว้ไล่แมลงแล้วก็เอาไว้ร้อยพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยแม่เจออะไรนะเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยยานิชิมาหากันก่อนเอ้ายานิชิอันนี้ทำไมนี่ค่ะนี่สวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะอ่ะไปเนี่ยค่ะหนอนตัวที่มันชอบกัดกินถั่วฝักยาวจะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะเห็นไหมคะเนี่ยมันซูมให้ไหมเนี่ยกล้องเนี่ยค่ะตัวแบนๆนี่แหละเนี่ยค่ะก็ตัดทิ้งไปนี่ค่ะอยู่นี่มุดไปก็มุดมาอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้อาหารแล้วโอ้โหตรงนี้ดกมากก็เลยต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวไปโดนกิ่งหักอดกินอ่อนๆเลยค่อยๆแหวกค่ะกลัวดอกหักโอเคสักประมาณแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดใส่เซ็ตสวยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนค่ะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้แม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love Something